สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROO ทุกท่านนะครับในที่สุดนะครับแพทประจำเดือนสิงหาคมนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าในแพทนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับในแพทนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คงจะไม่พ้นระบบบ้านนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวไว้แล้วนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ใหญ่มากๆของเกมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการสร้างบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำรีวิวคลิปบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปดูได้นะครับผมว่าฟังก์ชันบ้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือจะรอเล่นเองในวันที่1สิงหาคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้ก็รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและการมาของบ้านนะครับผมไม่ได้มีแค่บ้านอย่างเดียวครับแต่ยังมีอาชีพนะครับให้เราได้เลือกกันด้วยนะครับผมอาชีพในที่นี้ไม่ใช่อาชีพที่เราเล่นกันในการล่าบอสหรือ PVP นะครับแต่เป็นอาชีพที่ใช้กันในระบบบ้านนั่นเองนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อาชีพด้วยกันนะครับผมก็จะมีเชฟนะครับอินเวนเตอร์นะครับแล้วก็คราฟแมนนั่นเองนะครับ3อาชีพนี้นะก็จะมีเป็นเชฟก็จะเป็นทำอาหารก็จะมีอาหารใหม่ๆที่เป็นบัฟโหดขึ้นมานะครับอินเวนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวปรุงยานะครับปรุงยาออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะคราฟยาที่มีประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็คราฟแมนเนี่ยจะมีการแกะสลักหินอันใหม่มานะครับผมซึ่งเอามาเสริมให้กับอาวุธได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถลองอ่านตรงนี้ได้นะครับผมว่าเอ้ยแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างเพราะว่าทุกคนจะเลือกได้แค่1อาชีพเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วเนี่ยเราไม่พอใจนะครับเราสามารถที่จะสวิตช์ได้ไหมสวิตช์ได้นะครับผมโดยที่สวิตช์ครั้งแรกก็จะมีคูลดาวน์3วันแต่ว่าสวิตช์ครั้งที่2ก็จะมีคูลดาวน์7วันนั่นเองนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านรายละเอียดดูได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นข้อ3ครับอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจเกาะแมวนะครับซีซั่นที่2นั่นเองนะครับซึ่งการสำรวจรอบนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นการขยายหรือเพิ่มในเกาะแมวนะครับแต่ว่าจะเป็นการสำรวจในทวีปมิดการ์ดอย่างเมืองพายอนแล้วก็อัลเบอร์ตานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาลองสำรวจแล้วก็หาตรงนี้กันนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็จะมีการแจกของแจกอะไรกันมากขึ้นมี NPC ใหม่ๆให้เราไปตีสนิททำค่าความสนิทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าไอตัวของการสำรวจเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ถาวร นะซีซั่น2เนี่ยก็จะมีเวลาให้เราเล่น2เดือนนะครับตั้งแต่1สิงหาถึง1ตุลานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกร้านค้าใหม่ใน Strange Shop นะครับเป็นตัว NPC ใหม่ที่จะขายของเกี่ยวกับเควสนะครับหรือว่าขายของเกี่ยวกับไอตัวซีซั่น2เนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในสตรีมเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจไปพร้อมๆกันนะแล้วก็มีพวกแฟร์ใหม่ด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับซีซั่น2มาแล้วนะครับก็ต้องมี Exploration Pass นะครับซึ่งเป็นพาสที่เรียกได้ว่าให้ของค่อนข้างคุ้มนะครับมีพวกแฟชั่นต่างๆแล้วก็ของในการเติบโตนั่นเองครับและในส่วนต่อมาข้อที่4นะครับก็คือการแข่งขันทอคัพนะครับซีซั่นที่2นั่นเองนะครับจากกำหนดการเดิมที่บอกว่าจะมาปลายปีใช่ไหมครับเขาขยับขึ้นมานะครับให้มาตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งตารางกิจกรรมก็ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับผมว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังเก็บคะแนนกันอยู่ถึงวันที่7สิงหาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันเก็บคะแนนกันต่อนะครับในช่วงวันที่12ถึง23สิงหานะครับแล้วก็จะมีการคัด32ทีม8ทีม16ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามตารางตรงนี้เลยนะครับส่วนวิธีการได้เข้าเล่นทอครับนะครับก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีให้เราอ่านแบบโอ้โหละเอียดเป๊ะมากๆนะครับผมสามารถมาอ่านได้ที่ตัวเว็บไซต์นะครับของตัว ROO ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4นะครับเป็นเรื่องการแข่งทอครับนั่นเองนะครับและมากันต่อเนื่องนะครับผมกับวาลคิรีครับครับโหมดที่หลายๆคนรอคอยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่แข่งขันแบบเท่าเทียมไม่นับค่าพลังไม่นับยศไม่นับค่า PVP อะไรทั้งนั้นนะครับโดยใช้โหมด
Moonlit Arena นะครับในการแข่งขันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะไปเริ่มเล่นกันได้นะครับผมตั้งแต่วันที่10สิงหาถึง26สิงหานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนคอนเทนต์แบบให้วอร์มอัพก่อนนะฮะก็คือเหมือนกับให้เราอุ่นเครื่องเตรียมตัวนะครับใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันกันนั่นเองนะครับผมนี่ฮะซีซั่นนี้ก็จะมีไอเทมใหม่ต่างๆด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะและยังไม่พอนะครับ Valkyrie Cup นะครับก็จะมีการให้เราเนี่ยไปทำการสมัครด้วยนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนทีมนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นรอบคัดเลือกนะครับและขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นรอบชิงนะครับซึ่งจะมีเวลาให้เราสมัครนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับไปจนถึง29สิงหาคมเวลาเที่ยงนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดใครแบบว่ามั่นใจว่าทีมตัวเองเนี่ยเล่นดีฝีมือดีนะครับแต่ว่าไม่เคยได้เฉิดฉายเลยในทอครับหรือโอดินครับนะครับมาลง Valkyrie Cup ดูนะครับเพราะว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบเท่าเทียมเลยนะครับเป็นแบบเท่าเทียมแบบว่าแฟร์เพลย์นะครับไม่มีการนับอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลสำหรับแชมป์นะครับเป็นเหนียนเบอร์รี่ 100,000 นะครับแล้วก็มีของที่ระลึกจากการแข่งขัน Valkyrie ครับด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โหอันนี้คือคุณถ้าคุณชนะไปคุณก็ได้ไปเติบโตกันอีกนะครับอันนี้คือสุดยอดมากๆข้อ6นะครับก็จะเป็นรูนแดงใหม่อีกแล้วนะครับผมก็คือรูน Doom Servarian นะฮะเป็นรูนแอคทีฟนะครับรูนกดใช้นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าหลังจากปล่อยแล้วนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์ตัวของรูนนะครับทำให้แต่ละวิเนี่ยเกิดดาเมจ 300% ของ Attack M Attack ก็ตามนะครับที่สูงที่สุดโดยไม่สนการป้องกันนะครับผมก็คือเจาะเกราะนั่นแหละนะครับแล้วก็จะสร้างเอฟเฟกต์ดูมนะครับต่อศัตรูที่อยู่ในรัศมีรอบตัว5เมตรสูงสุดไม่เกิน10คนนะครับต่อเนื่อง3วินาทีนะครับศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้เนี่ยก็จะลดการฟื้นฟู HP จากทุกแหล่งลง 30%นาน3วิและไม่สามารถเกิดซ้อนทับกันได้ไม่มีผลต่อบอสนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามันเป็นรูนที่สามารถเอาไว้ตัดเลือดได้นะครับตัดจากการฮิลจากการเด้งเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดใครทำไปได้เลเวลสูงๆเนี่ยโอ้โหก็คือตัดเลือดกันหนักขึ้นนะครับดาเมจอะไรต่างๆแรงขึ้นเท่านั้นไม่พอถ้าใครทำไปถึงเลเวล4ได้นะครับก็คือมีโอกาส 80% ที่จะสตันศัตรูเป็นเวลา4วิด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่ามันก็เป็นรูนสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ในการทำนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็น Firework Ruffle Festival นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของ Ruffle Festival นะครับคล้ายๆกับกิจเสียเงินนั่นแหละนะครับคล้ายๆเดิมแต่แค่อัปเกรดขึ้นมานะครับให้มีของน่าสนใจขึ้นรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคมตี5เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ไว้ผมจะมารีวิวรายละเอียดอีกทีนึงตอนที่ถึงวันนั้นอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ยังมีแพ็คด้วยนะครับผมเป็นแพ็คของกิจกรรมนี้นะครับเข้ามาตอน10โมงก็จะเป็นแพ็คเด้งนั่นเองนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับไอ้กิจกรรมที่มันเป็น6ช่องนั่นแหละครับแล้วเราก็เปิดเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีทั้งหมด6ชนิดนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาตรงที่ว่ามีของดีๆหรือว่าของตามแพทที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับการมาถึงของโปลิ่งเด็กนะฮะโปลิ่งเด็กนะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเลยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เรานะครับผมเปิดไพ่นะครับ10ใบนะครับแล้วก็ลุ้นของว่าจะได้อะไรนั่นเองนะครับซึ่งในโปลิ่งเด็กรอบนี้นะครับผมก็จะมีรูนใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเราสุลตานที่ต้องการรูนตัวนี้นะครับเขาก็จะมาเปิดหากันนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแล้วก็ยังมีแพ็คเด้งนะครับของโปลิ่งเด็กเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะครับผมก็คือวันที่1สิงหากับวันที่10สิงหานั่นเองนะตรงนี้เนี่ยกิจกรรมอยู่ครึ่งเดือนนะครับใครที่สนใจจะมาเล่นหรือว่าอยากถูกหวยก็ลองมาเล่นดูนะครับกับโปลิ่งเด็กนะฮะข้อ9ครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนนะครับกับเรื่องของตู้วิชชิ่งย้อนหลังเปิดใช้งานแบบถาวรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ปกติแล้วมันจะมีกำหนดระยะเวลาใช่ไหมว่าเอ้ยเปิดย้อนหลังให้แค่แบบ2อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาอยู่ให้ตลอดย้อนหลังเลยนะครับผมคุณอยากจะเปิดตู้ไหนนะครับคุณก็สามารถย้อนไปเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งรอหรือว่าไม่ต้องมานั่งแลกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลิสต์รายชื่อของชุดต่างๆนะครับที่เขานำมาให้เปิดในโฟกัสซัมมอนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือชุดวิชชิ่งใหม่นะครับซึ่งวิชชิ่งรอบนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะมีความเท่มีความอันนี้อยู่ผู้หญิงก็ดูเซ็กซี่อยู่นะฮะผู้ชายก็มีความแบบเซ็กซี่เหมือนกันนะครับถอดเสื้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนใกล้ๆวันที่5สิงหานั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้จะเข้าวันที่5สิงหานะครับ
แล้วก็ยังมีพาร์ทใหม่ด้วยนะครับผมเป็นพาร์ท Apple Land นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนแครอทมากกว่านะครับพาร์ทนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาไปจนถึง9กันยานั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวชุดพาร์ทใหม่นะครับผมแล้วก็ข้อ3ย่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีแพ็คเกจมาขายอีกแล้วนะครับสำหรับเทศกาลฮานาบิการ่านะครับผมอันนี้จะมาวันที่5เนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นตัวประทัดนะครับผมให้เราเนี่ยนำไปแลกของต่างๆได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ถึงวันนั้นแล้วเราจะพาไปดูกันละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ยังมีแพ็คเกจสุดเซอร์ไพรส์นะครับที่คงไม่ต้องพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นเหมือนแพ็คเด้งต่างๆนะครับ1 early bird pack อะไรอย่างเงี้ย10นะครับมันก็จะเป็นฮานาบิแพ็คแล้วก็มีแบบว่ามีส่วนปากมีส่วนหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนหมวกที่เป็นแฟชั่นนะครับผมก็เอาง่ายๆว่ามันเป็นแพ็คดิ้งนั่นแหละนะครับถ้าใครอยากจำเวลาไว้ก็นี่เลยครับ1 10 11นะครับก็จะมีการเด้งแพ็คพวกนี้มาขายเรานั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่ม purchase gift ใหม่นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนของซีรีส์คาฟ่าที่จะเพิ่มแพ็คเกจคาฟ่ากาชาแพ็คจะมีการ์ดคูปองโปริงนะครับผมเพิ่มเติมด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับเอาไว้เปิดพวกโปริงเด็กได้ด้วยนะครับเป็นตัวที่เสริมมาให้เราแบบเปิดโปริงเด็กได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มไอเทมใหม่ในเหนียนเบอร์รี่ช็อปนะครับแล้วก็มิสเตอรี่ช็อปนะครับซึ่งไอเทมใหม่เหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับบ้านนั่นเองนะครับพวกแปลนในการคราฟเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมอะไรพวกเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ในตัวของเนียนเบอร์รี่ช็อปแล้วก็มิสเตอรี่ช็อปนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปหากันดูนะครับแล้วก็เตรียมงบไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็มันเดย์แพ็คนะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงกันแพ็ค30บาทที่จะเด้งประจำวันจันทร์นะครับวีคเอนด์กิฟต์แพ็คอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็จะเป็นแพ็ควันเสาร์นะฮะที่มีการเด้งตอนตีห้านั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับการปรับปรุงเดลี่แพ็คนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเริ่มเลือกตัวของเศษ Divine Vessel ได้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมฮะจะมี Fragment Divine Vessel เข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีแค่ Soul Mark เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ย Pack Daily อ่ะคือมี Divine Vessel เข้ามาให้สายถึกหรือว่าสายป้องกันต้องการที่จะทำรูนเนี้ยได้ทำเพิ่มเติมไปนะครับข้อ11ใหญ่นะครับก็จะเป็น Festival Event นะครับก็เป็น Event ทั่วๆไปที่มันวนลูปกันมาเรื่อยๆเบื่อๆนะครับ Duo Dance นะครับเต้นกันไปนะครับ Design for Battle นะครับผมอันนี้ก็ไปฟาร์มเพิ่ม60นาทีนะครับมีตลอดทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะฮะมาลังโดซัพพลายแจกของนะครับ Hellhem Speed Run นะครับเหมือนเดิมนะครับ Devil Ruchi Offer แจกตัว Devil Ruchi นะครับ MVP Fever นะครับผมก็กิจกรรมล่าบอสนะครับผมแล้วก็มีเนื้อหาในการปรับปรุงด้วยนะครับผมการปรับปรุงการ์ดคูปองนะครับผมทีมงานจะทำการปรับปรุงการ์ดวิชชิ่งในเวอร์ชั่นถัดไปนะในระบบการ์ดวิชชิ่งเวอร์ชั่นใหม่นี้นักผจญภัยทุกท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการระบบการันตีนะครับก็คือไม่ใช่สุ่มไปเฉยๆครับนะหลังจากที่การ์ดวิชชิ่งได้รับการปรับปรุงเปิดให้บริการแล้วการ์ดวิชชิ่งเวอร์ชั่นเก่ากับใหม่จะยังคงเปิดใช้งานร่วมกันเป็นเวลา1เดือนนะในช่วงเวลานี้นักผจญภัยยังสามารถใช้การ์ดคูปองเก่าเพื่อสุ่มได้นะครับดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นโปรดใช้การคูปองที่คุณมีอยู่ให้ทันเวลาด้วยนะครับผมอ๋อก็คือเดี๋ยวเขาจะมีการปรับพวกตั๋วสุ่มการ์ดนะครับผมให้มีเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มีการให้เราการันตีได้นะครับผมต่อมานะครับการปรับปรุงอารีนานะครับผมเพิ่มฟังก์ชันสร้างห้องข้ามเซิร์ฟเวอร์นักผจญภัยสามารถท้าทายข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเผื่อใครที่อยากจะซ้อมนะครับในเรื่องของมูนริดอารีนานะครับผมสามารถที่จะมาตั้งห้องข้ามเซิร์ฟได้แบบบางทีเราอาจจะอยู่คนละเซิร์ฟแต่ว่าอยากจะลองซัดกันดูซ้อมกันดูอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับก็เป็นการแบบสร้างห้องแล้วก็เล่นกันอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับการปรับปรุงคำอธิบายเอฟเฟกต์ของสกิลคลาส3บางส่วนนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับก็จะมีเป็นเรื่องของการปรับคำอธิบายนะครับให้มันอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเผื่อบางคนเอ้ยเราอ่านแพทก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันทำอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันปรับให้อ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้เราบิ้วของได้ง่ายนะครับก็จะมีทั้งเรนเจอร์นะครับทั้งแบบสายยิงแล้วก็สายหมาเลยนะครับแล้วก็มีรูนไนท์นะครับแล้วก็มี GX นะครับกิโยตินครอสนะครับแล้วก็มีอาร์บิชอปนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เพื่อนๆลองมาอ่านดูได้นะครับว่าอาชีพของเราเนี่ยถูกปรับคำอธิบายว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการปรับปรุงกลไกการจับคู่กิลลีกนั่นเองนะครับผมอันนี้เวลากิลลีกข้ามเซิร์ฟนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟเดียวกันที่อยู่ลีกบนด้วยกันลีกล่างด้วยกันเวลาไปเจออะไรเนี่ยมันก็จะจับคู่แบบแพ็คคู่แพ็ค
3แพ็ค4ไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่เนี่ยเขาก็จะมีการจับคู่แบบใหม่นะครับให้มันสมดุลมากขึ้นนะครับไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จับคู่ให้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการแยกกันไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับแบบไม่จำเป็นว่าเอ้ยพร1ก็ต้องแบบว่าแพ็คกันไป 3-4 กิลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแยกกันไปบ้างนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของตราช่างนั่นเองนะครับผมอ่ะในฟังก์ชันเวทรีไฟนะครับจะเพิ่มคลังสกิลสำหรับซ็อกเก็ตที่สามารถรีไฟสกิลได้เพื่อให้นักผจญภัยสามารถสลับไปใช้สเปเชียลเอฟเฟคที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับผมหากได้รับสเปเชียลเอฟเฟคใหม่ในระหว่างรีไฟที่ไม่จำเป็นต้องแทนที่ผลลัพธ์ด้วยสเปเชียลเอฟเฟคนั้นจะถูกเก็บไว้ในคลังสกิลช่องนั้นก็คือเอาง่ายๆครับพวกตาช่างเนี่ยเวลาเราสุ่มแล้วเราได้เป็นเหมือนสกิลพิเศษนะฮะหรือว่า FA of พิเศษเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็เรียกมาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะครับผมส่วนข้อ6นะครับเป็นการปรับปรุงเรื่องของตลาดกลางที่เป็นตลาดอีเดนคอยครับที่เวลาคุณซื้อพวกอาหารซื้อพวกใบทงใบธาตุนะครับคือในแพทเนี่ยครับเป็นแพทบ้านใช่ไหมครับเขาก็จะมีการนำพวกวัตถุดิบยาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมาขายลงตลาดกลางตรงนี้ได้นะครับเขาเลยอาจจะมีการปรับเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของเหรียญบ้านอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พอระบบบ้านเปิดทุกคนก็จะได้เห็นตรงนี้กันเองนะครับผมส่วนข้อ7ย่อยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงในด้านอื่นๆยิบย่อยนะครับผมอย่างเช่นพวกเครื่องดันแมวเรื่องของการสคริปต์ในโพลิ่งเด็กเรื่องของใบธาตุที่แบบว่าสามารถสแปมทับๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องสปิริตของซออะไรเงี้ยครับก็จะมีหัวข้อค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้สามารถมาอ่านดูได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้คือบั๊กที่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดนะครับโอ้โหคือโคตรเยอะนะครับทุกคนสามารถมาลองอ่านดูได้นะตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะว่ามันโคตรเยอะนะครับนี่คือบั๊กที่มีทั้งหมดตอนนี้แล้วเขาบอกว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับผมในแพทพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นประกาศเนื้อหาใหม่ล่วงหน้านั่นเองนะครับ TOC Season 4นะครับกำลังจะมาถึงนะครับบอสใหม่ปรากฏตัววิธีการเล่นใหม่นะครับการต่อสู้กับบอสที่น่าตื่นเต้นมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผมว่าพอ TOC Season 4มาปุ๊บสิ่งที่เราได้จาก TOC คืออะไรครับอุปกรณ์ครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็น Legend Equipmentนะครับเป็นอุปกรณ์แบบใหม่นะครับเราอาจจะต้องมานั่งศึกษาเรื่องอุปกรณ์กันใหม่อีกนะครับเพราะว่าเราใช้ของ TOC Season 3มาอย่างนานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะเปลี่ยนระบบอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับระบบนี้เพิ่งมานะครับกำลังจะเพิ่มโซคริสตัลสีแดงเข้ามาอีกนะครับผมคิดว่าสีแดงเนี่ยมันน่าจะหายากครับเพราะว่าหลายๆอย่างเกมนี้ถ้าเป็นสีแดงก็คือขั้นสุดยอดแล้วนะครับอันนี้ก็ทำใจไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่สายเปย์หรือสายเติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการปรับสมดุลอาชีพด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของแพทวันที่1สิงหาคมแบบคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีตอนไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชื่นชอบยังไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปของเกม Ragnarok Origin ต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ